สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวทยทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะผมจะมาสอนหนึ่งในเทคนิคก,ก,การเทดสำหรับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือกลางหรือว่าคนที่เทตฟอร์เรกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับสามารถลองเทตอันนี้ไปปรับใช้ได้เลยซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมคิดว่ามันเป็นการเข้าเทดที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะสามารถทำตามได้มีโอกาสแพ้มีโอกาส,กาสชนะเป็นเรื่องปกติแต่มันเข้าใจได้ง่ายและเกิดขึ้นประจำนะครับสามารถทำซ้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่าเทคนิคนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้ เทคนิคนี้คืออะไร คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัััววเดียกนนะครบ โอเคอันดับแรกเลยนะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดก่อนเลยเกี่ยวกับเทคนิคนี้นะครับก็คือในเรื่องของจังหวะการเล่นนะเทคนิคนี้จริงๆแล้วเนี่ยจังหวะการเล่นเนี่ยมันจะต้องมาดูในส่วนของไทม์เฟรมเดย์นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสก่อนนะถามว่าเทคนิคนี้มันใช้กับไทม์เฟรมเหมือนได้ไหมอย่างเช่นไทม์เฟรม4ชั่วโมงไทม์เฟรมหนชั่วโมงคําตอบคือมันอาจจะใช้ได้แต่มันจะไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าเราต้องมาดูไทม์เฟรมเดย์เนื่องจากราคาเนี่ยมันจะวิ่งได้ไกล นั่นคือนิยามของมันคีย์เวิร์ดของมันคือคําว่าวิ่งได้ไกลนะฮะเราต้องมาดูทาวฟิมเดย์เพราะอะไรเพราะคอนเสิฟเนี้ยมันมาจากการที่ผมอะมานั่งดูทาวฟ a มเดย์ประจำทาวฟิมรายวันนะฮะแล้วผมเเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันทําแบบนี้นั่นเองมันทํายังไงครับอันดับแรกเลยนะเข้าเรื่องเลยก็คือปกตินะครับเราทํความเข้าใจก่อนเวลาที่ราคามันวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรมันจะมีไส้ข้างล่างถูกไหมกับไส้ข้างบนนะฮะผมก็นั่งสังเกตอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนจุดหนึ่งเนี่ยผมเห็นว่าเฮ้ย บางวันเนี่ยราคามันเปิดมาใช่ไหมมันวิ่งลงก่อนครับมันมาถึงมันลงอย่างเดียวเลยยังไม่มีไส้ด้านบนพอช่วงประมาณช่วงบ่ายเนี่ยมันจะมีการทําอะไรมันจะมีการกลับตัวขึ้นและทําอะไรครับและมีการทิ้งไส้ข้างล่างไว้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นไปเพื่อไปทําไส้ข้างบนแล้วมันก็จะขึ้นต่อ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 เรื่อยๆก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะมีอะไรมีทั้งไส้บนและไส้ล่างวันถัดไปผมมานั่งดูกราฟใหม่ผมก็เห็นเหมือนเดิมครับบางวันอะรไ มันวิ่งขึ้นก่อนมาถึงขึ้นอย่างเดียวเลยแสดงว่าเป็นไงครับจังหวะที่มันกลับตัวลงมันมีเกิดอะไรขึ้นมันทิ้งไส้เ้าืงบนไว้แล้วมันทาอะไรมันเปลี่ยนหน้าเล่นกลับลงมาแล้วก็วิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงบางทีก็ปิดอย่างเงี้ยครับแล้วเราเห็นว่าอะไรมันก็จะมีไส้ด้านบนและไส้ด้านล่างถูกไหมพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะของทุกวันเนี่ยมันจะมีอะไรหมดเลยครับมันจะมีไส้ด้านบนและไส้ด้านล่างมันจะมีอะไรครับมีไส้ด้านบนด้านล่างมีอะไรอีกวันนนนนนกกก่ออหห้้าา็มมีเืัไดบน และด้านล่างถ้าเราสังเกตแบบนี้นะแล้วมาดูกับเทียบกราฟจริงจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงหมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดนะครับนี่ดูชุดนี้ก็ได้มีไส้บนไส้ล่างบางวันนะครับมีไส้ล่างแล้วค่อยไปทไําไส้ทางบนแต่นี่ไม่มีไส้บนเนาะไม่เป็นไรเรามาดูชุดที่มันค่อนข้างชัดเจนอย่างพวกนี้เห็นไหมมีไส้บนไส้ล่างไส้บนไส้ล่างหมดเลยเกือบทุกแท่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามมาอ้าวแล้วประโยชน์ตรงนี้มันบอกอะไรเรามันบอกเราอย่างหนึ่งว่าสมมตินะอันนีี้้คือสิิิ่่งงทเกดขึนจร ถ้าเกิดเราเห็นราคาเนี่ยแท่งมันเปิดมาอย่างนี้มันวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีเส้นล่างเราสันนิษฐานไปเลยว่าเฮ้ยมีโอกาสที่ช่วงบ่ายเนี่ยครึ่งวันนะครับผ่านไปแล้วครึ่งวันอีกครึ่งวันเนี่ยอาจจะวิ่งลงแบบนี้เพื่อมาลงทําไส้ข้างล่างก็ได้เพราะนั้นจุดที่เราสามารถเซลได้เนี่ยก็คือเซลจังหวะที่มันกาลังวิ่งลงมาทําไส้เพื่อหวังให้มันวิ่งลงต่อแบบนี้ได้แล้วนั่เองอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวผมวาดให้ดูตัวอย่างที่เราต้องการให้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับจริงกันจะได้เขข้้าาใจมึน ผมาฝั่งขึ้นก่อนนะง่ายๆเลยคิดตามนะฮะเวลาราคาวิ่งขึ้นถูกไหมสมมติเราเห็นแท่งนี้อะจุดสังเกตคือสังเกตแท่งก่อนหน้าก่อนว่าเมื่อวานเนี่ยมันทําอะไรมันมีไส้บนไส้ล่างไหมถ้ามันมีไส้บนไส้ล่างสันนิษฐานไปเลยว่าวันนี้ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําเหมือนกับแท่งก่อนหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับราคามาถึงเนี่ยอาจจะมีการเราเห็นเฮ้ยวิ่งลงอย่างเดียวเลยลง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 แต่แท่งก่อนหน้าเนี่ยมันขึ้นนะก็มีโอกาสาที่มันจะขึ้นต่อไหมอันนี้สนนิฐาาเดาวย เป็นไปได้แต่เราเห็นแล้วเฮ้ยมาถึงลงเย่อเลยถ้าเกิดจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นล่ะแบบนี้ปุ๊บเราสามารถเล่นบายได้เลยดูทำเฟรมเดย์นะครับปุ๊บเนี่ยจุดเนี้ยเราเข้าบายได้เลยจังหวะที่มันขึ้นมาทำไฮตัวเองเพราะมีโอกาสที่มันจะทําอะไรมันจะวิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถามว่าจริงไหมจริงเดี๋ยวผมพาไปดูในตัวอย่างกราฟจริงจะได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเพราะนั้นเราสามารถบายจุดนี้ได้ถามคือ stop loss อยู่ไหน และ TP อยู่ไหน Stop Loss นะผมแนะนำว่าให้เอาไว้ต่ำกว่าไส้แท่งปัจจุบันตรงนี้ได้เลยส่วนท p นะครับก็ให้มันเทียบเท่ากับ Stop Loss ก็คือ1ต่อนครับสมมติ Stop Loss ประมาณนี้ TP ก็ประมาณไหนอยู่แค่ประมาณนี้พอให้มันเทียบเท่ากัน1ต่อนประมาณนี้ได้เลยนี่คือในฝั่งขาขึ้นผมเปตัวอ,อย่างอีกฝั่งหนึ่งในฝั่งขาลงจะได้เห็นภาพนะสมมติราคามันวิ่งลงนะครับวิ่งลงเนี่ยอ่ะนี่หายไปไหนทษทีครับวิ่งขึ้นมาราคาวิ่งลงเราเห็นแล้วเฮ้ยแท่งตัดไปเนี่ย,เด,นะยเดงีว มีการวิ่งขึ้นอย่างเดียวเรื่อยๆสันนิษฐานไม่ได้ว่าช่วงบ่ายอาจจะมีการกลับตัวลงเพื่อทําอะไรครับเพื่อไปทําไซ้ข้างล่างแบบนี้เพราน,นเนี้ยเราก็อาจจะเซลล์ตรงนี้ได้ตบร้ออยู่นี่ครับหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงมาเรื่อยๆจนท p พีต่อ1นประมาณนี้เราก็ปิดกาําไรแค่นั้นเองนะครับไปดูในกราฟจริงกันอ่ะอย่างตัวอย่างนี้นะครับนี่คือกราฟทองคำนะวันที่15พฤษภาคมปี2024ันที่ะครับเราสังเกตดูนะตอนราคาทองคำเนี่ยแท่งถัดไปนะมันเปิดมานี่คือท r a m e day นะครับผมดูาม day ่าวนะ ราคาเป็นไงครับวิ่งขึ้นถูกไหมผมจะกอข้ามไปครั้งละหนึ่งชั่วโมงมันสามารถไปหน้าย้อนหลังได้นะครับนี่คือโปรแกรมแบ็กเทนเนาะย้อนข้ามหน้าไปปุ๊บเห็นไหมราคาขึ้นไปทำไส้ข้างบนเราสังเกตแท่งก่อนกอหน้าเป็นไงครับมีทั้งสสไงส้บนและสนามเจอเห็นว่าแท่งนี้มีไส้บนละแต่ไส้ล่างเนี่ยยังน้อยอยู่มากมีโอกาสที่อะไรครับมีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะวิ่งลงมาทําไส้ข้างล่างไหมมีเพราะนั้นเรารออะไรได้ครับเรารอให้ราคาเนี่ยมันมีการทะลุเส้นข้างล่างตรงนี้ครับทะลุไส้ข้างล่างตัวเอง เราสามารถเข้าเซลล์เดี๋ยวตองดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไม่มานะครับตอนนี้กําลังวิ่งขึ้นอยู่ปุ๊บใกล้ละนะครับอ่ะถ้าเกิดมันกลับตัวลงมาทะลุข้างล่างตัวเองตรงนี้เราสามารถเซลได้จุดนี้นะเราสามารถเซลได้เลยครับสมมุติถ้าผมเซลหนึ่งล็อตซับล็อตอยู่ไหนก็อยู่ข้างบนนี้ได้เลยนะครับเอาไว้เหนือไซขางบนตรงนี้เพราะว่าถ้ามันจะลงต่ออ่ะมันห้ามกลับไปดูไซงบนนี่คือคอนเซปต์ของเทคนิคนี้นะเป็นการเข้าเถงง่ายๆนะครับสมมุติเราเซลหนึ่งล็อตแล้เซอยู่ข้างบนนี้ทีพีประมาณไหนครับ ประมาณนี้เลยหนึ่งตอนหนึ่งเสียประมาณนี้ได้กําไรประมาณลองรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเลครับราคาเป็นไงครับค่อยๆวิ่งลงเห็นไหมสุดท้ายมันลงมาได้นะครับเดี๋ยวดูแท่งถัดไปนะครับสมมุติไปวันถัดไปนะเราเห็นว่าแท่งนี้เปิดมานะครับย่าเพิ่งไม่ทาอะไรกับมันตอนนี้มีไส้บนแล้วยังไม่มี้ลรางมีนิดเดียวนะครับถ้าเกิดมันรู้ไส้ข้างหน้าตรงนี้เราสามารถเซลได้ต้นจุดนี้นะเดี๋ยวลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่มานะครับเมื่อกี้มันก็เซล์บายขึ้นได้นะแต่ว่าเมื่อเรามองเซลล์ไว้นะครับก็ช่างมันยังไไม่เป็นอะร ตรงจุดนี้เราเห็นไหมว่าราคามันทาอะไรครับมันมีแต่ไซด์ข้างบนถูกไหมเรารู้ว่าถ้าเกิดมันทุกตรงนี้มันหลงแน่เพราะนั้นเราทำอะไรครับเราสามารถตั้งเซลสต็อปไปได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะเราไม่ต้องมานั่งรอให้ราคาเนี่ยมันวิ่งมาก็ได้นะครับเพราะบางทีแบบเราอาจจะไม่ได้นั่งเฝ้าจอตลอดนะแต่จะได้ไม่พลาดเทรดนะครับอย่าตรงนี้ปุ๊บราคามันวิ่งขึ้นยังไม่เป็นไรนะครับแต่เรารู้ว่าตอนนี้มันมีไซด์ด้านบนแล้วแต่ไม่มีไซด์ด้านล่างนะครับถ้าเกิดมันกลับตัวลงมาทะลุข้างล่างก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งงลได้ แ,บบแต่เนี่ยเหมือนมีการ pull back ก,กลับขึ้นมาเนาะเกือบโดน T P นะครับบางทีอาจจะเสียแบบนี้ได้ก็เผื่อใจไว้ด้วยวันถัดมาเทดนี้นะเราจะเห็นว่าราคาเป็นไงครับมันมีไส้ข้างบนแล้วถูกไหมแต่ไส้ข้างล่างมันยังไม่มีนะครับอาจจะมีแต่มันบอกเฮย้ยนี่ไงไม่เห็นหรอมันมีนะแต่มันไม่ยังไม่เทียบเท่ากับไส้ข้างบนเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้ามันทะลุข,ข้างล่างตรงนี้มีโอกาสาที่มันจะลงต่อไหมคําตอบคือมีเราสามารถเข้าเซลลได้นะครับตั้งเซลลต่อไปได้เลยหรือถ้าเกิดเราอยากจะเฝ้าจอก็เพราะว่าแต่ผมอะเทคนิคนี้ผมมไ่่่คออยเาาจพระว มันเสียเวลาต้องมานั่งเฝ้านะครับเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะผมกอข้ามไปปุ๊บเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราสามารถทํากําไรได้ไง่ายโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากนะครับประมาณนี้ได้เลยเดี๋ยวลองดูวันถัดไปอ่ะราคาวิ่งขึ้นวิ่งลงปุ๊บตรงจุดนี้เราเห็นแล้วเฮ้ยมีไส้ข้างบนมีไส้ข้างล่างนะครับแต่ถ้าเกิดมันกกับขึ้นไปทะลุข้างบนได้มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อไหมมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะทะลุไหมแต่อาจจะลงย,วยาวๆแบบนี้ก็ได้ถ้าเราพลาดแล้วก็ไม่เป็นไรนะรอวนน้้่ืเคคคาาีทิย มันคือเทคนิคที่มันเกิดขึ้นทุกวันนะครับถ้าเรารอก็สามารถเล่นได้ตอนนี้จะเห็นว่ามีไส้บนไส้ล่างถูด้วยถูกไหมตรงจุดนี้นะครับเราก็สามารถเซล,ลสต็อปได้เลยเมื่อกี้ผมกดข้ามแท่งไปก,ก่อนนะแต่ว่าในชื่อจ,จริงก็เล่นอย่างเงี้ยได้นะครับกดเซล์ได้เลยเห็นไหมราคามันก็จะวิ่งลงให้นะครับคอนเซปต์มันผมไม่ได้ว่าไปตอนต้นคลิปแล้วลองไปย้อนดูใหม่ได้นั่นคือหลักการที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับสมมติตรงนี้อ่ะเราเห็นแล้วมีแต่ไส้บนถูกไหมไม่มีไส้ล่างเหมือนเดิมครับเรารออะไรเรารอ,อ,อมันทะลงล้เ์ตุไี้ เซลไว้ข้างบนนี้ทีพีก็1ต่อหนึ่งประมาณนี้มีโอกาสที่ราคาจะลงต่อไหมมีแน่นอนนะครับแต่บางทีอาจจะแบบเฮ้ยเกี่ยวแล้วโดวนซับรอได้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราไม่สามารถชนะร้อซได้นะต่อให้เป็นเทคนิคนี้บางทีอาจจะมีแพ้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่มันจะชนะนะครับอ่ะอย่างวันนี้เล่นไม่ได้นะวันนี้เหมือนกนะันนะเห็นไหมราคาขึ้นมาทำแท่งข้างบนละเราออรอเลยครับรอมันทะลุแท่งข้างล่างเราสามารถเซลได้นะครับ่นะมาละปุ๊บจุดนี้ เซลเลยบางทีจะเห็นว่าผมไม่ได้เข้าเซลเลยนะผมอาจจะรอจังหวะนิดนึงรอจังหวะให้มันวิ่งขึ้นวิ่งลงชัดเจนก่อนเราค่อยมาเซลล์ได้แบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะชนะได้สูงกว่านะนนี้เหมือนเดิมครับเกือบโดนในเซลน่าจะเป็นเกือบโดนทีพีน่าจะเป็นค่าสเปรดค่าอะไรก็เผื่อๆใจไว้ด้วยนะครับบางทีอาจจะเป็นอย่างนี้ได้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับตัวอย่างถัดไปตอนนี้เรามีไส้ข้างล่างแล้วถูกไหมรอมันกลับตัวขึ้นถ้ามันทะลุข้างบนนี้มันขึ้นได้แน่นอนนะครับลองดูสถิตเกิดขึ้น้ี เอสแซไว้ Excel, ข้างล kind of ่างทีพก็1ต่อหนึ่งประมาณนี้ได้เลยนะครับเผื่อค่าสเปดเผื่อค่าอะไรด้วยนะบางทีเนี่ยมันจะโดนได้แบบที่ผมโดนเมื่อกี้นะครับอันนี้มันไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเรารอวันถัดไปได้นะฮะมีไส้ล่างแล้วไม่มีไส้บนถูกไหมเราทําอะไรได้เราตั้งบายซับได้นะครับเอสซประมาณนี้ทีพก็1ต่อหนึ่งประมาณนี้ได้เลยคือต้องบอกว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ผม่ใช้เองนะครับเนาะไม่ได้ไปเรียนมาจากที่ไหนแล้วก็นั่งหาเองนั่งอะไรเอง น,น,นี้ก็เหมือนกันมีไส้ข้างล่างแล้วไม่มีไส้ข้างบนเราก็สามารถเข้าบายเพิ่มได้จะเห็นว่าเทดเมื่อวานเนี่ยมันก็ยังคาอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรบางทีเนี่ยมันก็มีเสษเรดซ้อนเทดได้เหมือนเดิมนะครับปร,ป,รประมาณนี้เดี๋ยวลองดูปึ๊บอันนี้ก็เรียบร้อย2เทดเห็นไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บป๊บได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้จกักเทคนิคน,นี้เอาไปใช้เนี่ยเราสามารถเล่นได้แน่นอนนะครับยังไงก็มีโอกาสที่มันชนะเทศได้อยู่แล้ว นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวตัวอย่างสุดท้ายนะเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะอย่างเทรดนี้นะครับอันนี้ไม่น่าจะมีเลยโอเคมีไส้ข้างล่างเยอะถ้าเกิดว่ามันกลับขึ้นมาทุไส้ข้างบนมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้นะครับนี่คือตัวอย่างสุดท้ายของเทรดนี้นะเดี๋ยวดูว่าจะชนะไหมนะครับป,ประมาณนี้ tp ก้อนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บวิ่งขึ้นนะประมาณนี้ลองไปใช้กันดูนะครับนี่ผมเข้าเทรดแบบมึนๆน,นะไม่ได้คิดอะไรเยอะใช้แค่เทคนิคนี้นี่ทั้งหมดกี่วันนะครับ12วันได้กำไรมาทั้งหมดเท 27%ของพอร์ตนะก็นี่คือจากการเทรดทั้งหมด12วันใช้แค่เทคนิคที่ผมสอนให้ตอนต้นคลิปง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะแค่รอให้เป็นแค่นั้นเองนะครับลองไปใช้กันดูปรับใช้กันดูนะครับไม่ได้บอกว่าชนาะร้อเนะเทคน,คนิคนี้มีโอกาสแพ้มีโอกาสชนะเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นต้องควบคุมอะไรครับควบคุมความเสี่ยงด้วยนะครับประมาณนี้อ่ะลองไปใช้กันดูครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ